เรื่องไม่เข้าเวลาดูหนังและภาพไม่ชัดแถมยังคอยมีโฆษณามากวนใจวันนี้ผมมีโปรดีๆมาแนะนำซึ่งนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่139 บาทจากปกติ419 บาทต่อเดือนมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า100 เรื่องมีทั้งซีรีส์ไทยรายการทีวีสารคดีรวมถึงอนิเมะสุดมันรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่หายแถมยังมีวิธีการสมัครที่ง่ายมากๆมาคนเดียวก็สมัครได้โดยแค่ใช้ ID ไลน์อย่างเดียวการันตีผู้ใช้งานทิ้งมากกว่า 250,000 แอคเคาท์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นสมาชิกยังสามารถเข้าร่วมชิงรางวัล 50,000 บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรม Event Theater ใครที่กำลังมองหาบริการดีๆที่ไว้ใจได้ไม่ลอยแพลูกค้าสามารถสแกนได้ตรงนี้เลยแล้วอย่าลืมมาเป็นสมาชิกเดียวกันกับพวกเรานะครับ NF Theaterสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ได้ตัดสินใจไปเที่ยวป่าก่อนที่พวกเขาจะได้พบกับล็อกเก็ตหนึ่งที่แขวนเอาไว้อยู่บนต้นไม้ทอยที่เป็นหัวโจกและเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มจึงได้ตัดสินใจเก็บมันเอาไว้ถึงแม้ว่าเพื่อนๆของเขาจะห้ามปรามว่าอย่าไปแตะต้องมันก็ตามเพราะว่าพวกเขาเคยได้ยินตำนานสยดสยองของป่าแห่งนี้เกี่ยวข้องกับปีศาจฆาตกรสุดโหดคนนึงที่ฆ่าคนตายเป็นว่าเล่นแต่ทว่าทอยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรและจัดการเก็บล็อกเก็ตเอาไว้อยู่ดีหลังจากนั้นไม่นานจอห์นนี่ฆาตกรในตำนานก็โผล่ขึ้นมาจากหลุมและมันโกรธแค้นมากๆที่ล็อกเก็ตของมันถูกขโมยไปจอห์นนี่ได้ตัดสินใจมุ่งหน้าเข้าป่าไปเพื่อตามหาล็อกเก็ตของมันคืนระหว่างทางจอห์นนี่ได้มองเห็นซากสัตว์ป่าที่น่าจะถูกกับดักตายก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงหัวเราะดังลั่นมาจากบ้านหลังนึงทำให้จอห์นนี่เดินตามเสียงไปจนกระทั่งมาถึงบ้านหลังนั้นที่นั่นเขาได้พบกับสร้อยคออีกเส้นจนทำให้ภาพความทรงจำในอดีตของเขาผุดเข้ามาในหัวจอห์นนี่รักสร้อยคอและล็อกเก็ตของเขามากเพราะว่าพ่อและแม่มอบให้กับเขาแต่ทันทีที่เจ้าของบ้านได้เห็นจอห์นนี่เขาก็รีบวิ่งหนีไปเขาพยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจนดังลั่นแต่ทว่าก็ไม่มีใครได้ยินก่อนที่ชาวบ้านหมายเลขหนึ่งจะสะดุดกับดักของตัวเองจนล้มและถูกจอห์นนี่ที่ตามมาสับร่างของเขาจนแหลกไม่มีชิ้นดีจอห์นนี่ได้คว้าสร้อยคออันนั้นมาดูใกล้ๆแล้วพบว่ามันไม่ใช่ล็อกเก็ตของเขาเขาจึงได้วางมันลงและมุ่งหน้าเข้าป่าไปจอห์นนี่เดินเข้าป่าจนค่ำมืดจนกระทั่งได้ยินเสียงของรถคันหนึ่งที่ได้เข้ามาจอดพักบริเวณป่าเขาจึงได้เดินตามเสียงรถไปจนกระทั่งได้พบกับกลุ่มวัยรุ่นที่พากันมานั่งล้อมรอบกองไฟท่ามกลางป่าอันมืดมิดและหนาวเย็นจอห์นนี่ได้ทำการดักรอและซุ่มดูพฤติกรรมของพวกเขาแต่ละคนหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มวัยรุ่นอย่างเอเลนได้เล่าเรื่องราวน่าเศร้าของจอห์นนี่ตำนานของฆาตกรต่อเนื่องภายในป่าให้ทุกคนฟังย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่แล้วจอห์นนี่นั้นเป็นเด็กที่กระตือรือร้นมากๆเขามักจะชอบเรียนรู้ตลอดเวลาและรักการผจญภัยเป็นที่สุดวันหนึ่งจอห์นนี่ถูกเพื่อนๆหลอกให้ขึ้นไปปีนบนหอสูงก่อนที่เขาจะถูกแกล้งจนพลัดตกลงมาตายถึงแม้ว่าพวกตำรวจจะลงความเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุแต่คนในท้องถิ่นกลับเชื่อว่าจอห์นนี่นั้นถูกฆ่าตายอย่างน่าเวทนาดวงวิญญาณของเขาไม่ไปผุดไปเกิดและกลายเป็นปีศาจที่เครียดแค้นเขาได้ลงมือก่อเหตุฆาตกรรมวัยรุ่นหลายคนที่มาเที่ยวป่าแห่งนี้ทันทีที่พวกวัยรุ่นได้ฟังเรื่องราวของเอเลนจนจบพวกเขาก็หวาดกลัวจนต้องรีบดับไฟและเข้านอนทันทีในช่วงกลางดึกในขณะที่พวกเขากำลังเมามอยเกี่ยวกับเรื่องราวของเอเลนว่าเอเลนน่าจะเป็นพวกงมงายไร้สาระเอเลนที่ออกไปเดินเล่นคนเดียวก็ถูกจอห์นนี่ฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมโดยที่เพื่อนๆของเอเลนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้เอเลนถูกฆ่าตายไปแล้วหลังจากที่ฆ่าเอเลนเรียบร้อยแล้วจอห์นนี่ก็ลากร่างของเอเลนเดินทางไปที่สำนักงานอุทยานแห่งชาติที่ไม่มีคนอยู่แล้วเขาได้ใช้หัวของเอเลนพังกระจกเข้าไปแล้วหยิบเอาหน้ากากดับเพลิงที่อยู่ข้างในนั้นมาสวมอีกทั้งยังเอาตะขอลากและขวานติดตัวไปด้วยเช้าวันต่อมาจอห์นนี่ได้มองเห็นโบรดี้ที่กำลังว่ายน้ำเล่นอยู่ที่ทะเลสาบอย่างเพลิดเพลินซึ่งโบรดี้พยายามลบล้อให้ออโรร่าลงมาเล่นน้ำกับเขาเมื่อจอห์นนี่สบโอกาสเห็นโบรดี้ที่อยู่ในน้ำตามลำพังเขาจึงได้ตัดสินใจเดินลงน้ำไปและมุ่งหน้าไปหาเหยื่อทันทีออโรร่าที่เล่นโยคะอยู่บนฝั่งเธอได้ยินเสียงกรีดร้องของโบดี้แต่ทว่าเธอก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะว่าโบดี้ชอบแกล้งเธออยู่เป็นประจำสักพักหนึ่งศพของโบดี้ที่ถูกฆ่าตายก็ลอยขึ้นมาเหนือน้ำโดยมีจอห์นนี่ที่เดินตามขึ้นมาและมุ่งหน้าไปหาออโรร่าทันทีที่ออโรร่าได้เห็นจอห์นนี่เธอก็พยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแต่โชคร้ายที่อีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบเป็นหน้าผาจอห์นนี่จึงได้จัดการใช้ตะขอเกี่ยวร่างของออโรร่าเข้ามาใกล้ก่อนที่เขาจะโยนร่างของออโรร่าลงหน้าผาไปแล้วเดินออกไปจากตรงนั้นทางด้านอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นกลุ่มของทรอย
พวกเขากำลังทะเลาะกันเป็นการใหญ่เรื่องที่เพื่อนหายตัวไปมีบางคนบอกว่าพวกเราควรจะออกไปจากป่าเพื่อไปหาคนมาช่วยแต่ทว่าทอยกับไม่เห็นด้วยและปากุญแจรถเข้าป่าไปจนทำให้ทั้งกลุ่มต้องติดอยู่ในป่าโดยที่ไม่มีทางขอความช่วยเหลือจากใครได้จอห์นนี่ที่เฝ้าสังเกตการอยู่ด้านนอกได้ตัดสินใจเก็บกุญแจเอาไว้เขาเห็นว่ากุญแจดอกนั้นมีพวงกุญแจเป็นรูปรถเล็กๆดูน่ารักจอห์นนี่จึงได้ตัดสินใจนั่งเอาหลังพิงกับต้นไม้แล้วถอดหน้ากากออกเผยให้เห็นใบหน้าที่อัปลักษณ์น่าเกลียดน่ากลัวของเขาก่อนที่จอห์นนี่จะเล่นกับพวงกุญแจอันนั้นราวกับว่าเขาเป็นเด็กคนหนึ่งสักพักหนึ่งจอห์นนี่ก็ได้ยินเสียงที่พวกวัยรุ่นเลิกทะเลาะกันแล้วเขาจึงได้ลุกขึ้นมาสวมหน้ากากแล้วออกไปไล่ล่าพวกวัยรุ่นต่อจอห์นนี่ได้จัดการบีบแตรรถยนต์ที่จอดเอาไว้จนทำให้เขาได้พบกับทรอยคนร้ายตัวจริงที่ขโมยสร้อยล็อกเก็ตของเขาไปจอห์นนี่จึงได้ใช้ไม้หวดเข้าใส่ทรอยจนล้มแล้วมุ่งหน้าเข้าไปเล่นงานอีวานเป็นรายต่อไปแต่ทว่าอีวานก็ไหวตัวทันแล้วยิงปืนเข้าใส่จอห์นนี่2นัดอีวานรีบเข้าไปดูอาการของทรอยและช่วยพยุงทรอยออกไปจากที่นั่นแต่แล้วจอห์นนี่ที่ถูกยิงก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งเขาจัดการปาขวานเข้าใส่ทอยจนล้มลงและตามไปใช้ก้อนหินทุบหัวทอยจนแหลกและฆ่าทอยได้สำเร็จจอห์นนี่ยังคงมุ่งหน้าไล่ล่าพวกวัยรุ่นอย่างบ้าคลั่งเพื่อตามสร้อยล็อกเก็ตของเขาคืนจนในที่สุดเขาก็ได้มาพบกับคิดและโคจอห์นนี่สังเกตเห็นว่าสร้อยล็อกเก็ตของเขาอยู่ที่มือของคิดสาวน้อยผู้น่ารักเขาจึงได้รีบตรงดิ่งไปที่คิดทันทีแต่แล้วคิดกับโคก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์หนีเขาไปได้ทันเวลาเมื่อถึงเวลากลางคืนจอห์นนี่ได้ตัดสินใจเดินกลับไปที่อุทยานแห่งชาติก่อนที่เขาจะได้พบกับคิดและโคและรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ดูแลอุทยานเมื่อเจ้าหน้าที่ได้เห็นจอห์นนี่ที่มุ่งหน้ามาทางนี้เขาก็เลยบอกกับวัยรุ่นทั้งสองคนว่าสร้อยคอเส้นนั้นที่พวกเธอหยิบมามันเป็นของจอห์นนี่มันคือสิ่งเดียวที่จะปลุกจอห์นนี่ให้ฟื้นขึ้นมาจากการหลับไหลพวกเธอจะต้องนำมันไปคืนในที่ที่มันควรอยู่และจำเป็นต้องทำให้เร็วก่อนที่จอห์นนี่จะถึงตัวอีกด้วยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็สั่งให้พวกวัยรุ่นออกไปแล้วเผชิญหน้ากับจอห์นนี่เขาได้ลั่นไกใส่จอห์นนี่จนล้มลงและเอ่ยถามกับจอห์นนี่ว่าจอห์นนี่จำเขาและจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วได้หรือเปล่าจากนั้นเจ้าหน้าที่อุทยานก็ลั่นไกใส่จอห์นนี่ซ้ำจนทำให้เขาหมดสติไปเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงแล้วเจ้าหน้าที่อุทยานจะได้เล่าความจริงให้พวกวัยรุ่นฟังว่าตำนานที่เล่ากันมาปากต่อปากนั้นไม่ใช่เรื่องจริงตั้งแต่แรกในความเป็นจริงแล้วพวกเราจะรู้จักจอห์นนี่กันดีในนามของฆาตกรต่อเนื่องสุดอมหิตที่ได้ลงมือฆ่าคนบริสุทธิ์ในหมู่บ้านไวท์พายจนเกือบหมดโดยคนที่สามารถจัดการจอห์นนี่ได้ก็คือพ่อแท้ๆของเขาเองและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้จอห์นนี่นอนหลับไหลอยู่ในป่ามานานนับ10ปีเจ้าหน้าที่อุทยานที่สั่งให้โคเอาโซ่มาล่ามจอห์นนี่เอาไว้แต่ในระหว่างที่โคจะล่ามตัวจอห์นนี่จอห์นนี่ก็ได้สติกลับคืนมาเขารีบพุ่งเข้าชาร์จใส่เจ้าหน้าที่อุทยานทันทีเจ้าหน้าที่อุทยานจึงรีบตะโกนบอกให้พวกวัยรุ่นรีบหนีไปก่อนที่เขาจะถูกจอห์นนี่ฆ่าตายอย่างสยดสยองในเวลาต่อมาจอห์นนี่ได้เอาโซ่มาล่ามศพของเจ้าหน้าที่อุทยานเอาไว้จากนั้นก็ลากร่างเขาเข้าไปในสำนักงานแล้วใช้เครื่องตัดไม้ตัดแยกร่างของเจ้าหน้าที่อุทยานออกเป็นชิ้นๆในเวลาต่อมาจอห์นนี่ได้เดินเข้าไปในป่าเพื่อตามหาตัวคิดกับโคแต่กลับกลายเป็นคิดกับโคที่ปรากฏตัวออกมาเองและตะโกนเรียกหาจอห์นนี่โคได้ตะโกนเรียกจอห์นนี่เข้ามาหาเขาเพื่อถ่วงเวลาให้กับคิดซึ่งจอห์นนี่ก็ไม่รีรอเดินตรงเข้าไปหาโคก่อนที่จอห์นนี่จะใช้เลื่อยไฟฟ้าตัดร่างของโคออกเป็น2ท่อนซึ่งในจังหวะเดียวกันคิดที่เห็นแบบนั้นจึงได้จัดการถอดสร้อยคอแล้วเอาไปวางคืนให้กับจอห์นนี่จากนั้นเธอก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดอย่างสุดชีวิตถึงแม้ว่าข้อเท้าของเธอจะได้รับบาดเจ็บก็ตามจนในที่สุดคิดก็สามารถวิ่งออกมาถึงถนนได้สำเร็จมีหญิงวัยกลางคนที่ขับรถผ่านมาและจอดรถแวะรับคิดเธออาสาจะพาคิดไปส่งโรงพยาบาลก่อนที่จะถามคิดว่าเกิดอะไรขึ้นภายในนั้นคิดจึงได้เล่าหญิงสาววัยกลางคนฟังว่าเพื่อนๆของเธอทุกคนถูกฆ่าตายในป่าด้วยน้ำมือของปีศาจที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับมนุษย์หญิงสาววัยกลางคนจึงเล่าให้คิดฟังว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนเธอกับพี่ชายก็เคยเผชิญหน้ากับมันเหมือนกันแต่ยังไม่ทันที่หญิงวัยกลางคนจะเล่าจนจบคิดนั้นก็หมดสติไปเพราะว่าเสียเลือดมากหญิงสาววัยกลางคนจึงได้ตัดสินใจจอดรถทำแผลกับคิดเธอพยายามปลุกคิดอยู่นานสองนานจนกระทั่งคิดตื่นขึ้นมาเมื่อคิดตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองยังอยู่ในป่าอยู่เธอก็กรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวแต่ทว่าก็ไม่มีใครได้เห็นร่องรอยของจอห์นนี่อีกเลยสิ่งเดียวที่ทำให้จอห์นนี่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็คือล็อกเก็ตอันนั้นและเมื่อจอห์นนี่ได้ล็อกเก็ตของเขาคืนเขาก็จะกลับไปหลับไหลตลอดกาลก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นหนังสยองขวัญสั้นๆแต่กลับตื่นเต้นและโหดพอสมควรซึ่งเนื้อหาของมันก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากแต่ความพิเศษของมันก็อยู่ตรงที่การนำเสนอของเนื้อเรื่องนี่แหละครับโดยที่ตัวหนังถ่ายทอดเรื่องราวผ่านมุมมองของจอห์นนี่ซึ่งเป็นฆาตกรภายในเรื่องที่ออกไล่ล่าพวกวัยรุ่นเราจะได้เห็นมุมมองของฆาตกรที่แอบสะกดรอยตามเหยื่อการซุ่มดักรอฆ่าเหยื่อไปทีละคน
หรือแม้แต่กระทั่งตอนที่ของหายเราก็จะพบได้ว่าจอนนี่นี่แหละที่เป็นคนเอาไปถือว่าเป็นหนังสยองขวัญแนวไล่เชือดอีกเรื่องที่ดูแปลกใหม่มากๆและถ้าหากเพื่อนๆมีโอกาสก็ลองหามาชมดูครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปภาพยนตร์เรื่อง In a Violet Nature ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยซอย2กลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกๆโหดสยองขวัญดิบเฉือดและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทำมาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆ นั้นได้อรรถรสในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง